มองไปทางคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายแพทย์สุรพงษ์สุขวงศ์ลีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือนายตลาดหอมเทียนทองนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนายสุวิทย์รุ่งวัฒนไพบูลย์อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้ประกอบสำนักพิมพ์แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านคะวันนี้ดิฉันเองนะคะมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานมหกรรมหนังสือนานาชาติครั้งที่29ภายใต้แนวคิดผีอ่านกันยันโลกหน้าซึ่งแนวคิดนี้ค่ะทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเรื่องความเชื่อกับพลังซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนังสือได้เป็นอย่างดีภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์สาขาต่างๆภายในประเทศทั้ง11สาขาอุตสาหกรรมหนังสือเป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมเองได้บรรจุอยู่ในแผนงานสำคัญในปี2568ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมบันเทิงและวรรณกรรมเป็นหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมของประเทศเพราะการอ่านเป็นต้นทางและแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์จะขยายแล้วก็ผลิตผลออกไปในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์การผลิตหนังสือหรือการเขียนเพลงซึ่งการจะต่อยอดองค์ความรู้ให้ขยายออกไปได้นั้นก็ล้วนมาจากการอ่านหนังสือแทบทั้งสิ้นค่ะเราพบว่าหลายประเทศที่มีความเชื่อว่าการอ่านหนังสือจะเป็นทุนมนุษย์ที่ดีที่สุดและให้ความสำคัญในการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจังนะคะดังนั้นค่ะประเทศไทยเองเรามีผู้ผลิตหนังสือและวรรณกรรมที่มีคุณภาพหลากหลายแขนงจึงสมควรให้การสนับสนุนและก็ผลักดันเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตขยายตัวและก้าวไปสู่เวทีสากลมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะช่วยส่งผลให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้แข็งแรงและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะในงานมหกรรมหนังสือนานาชาติในครั้งนี้นะคะดิฉันทราบมาว่ามีการมีผู้จัดพิมพ์มาเกือบ300สำนักพิมพ์แล้วก็มีบูธกว่า900บูธนะคะแล้วก็ยังมีมุมของเด็กๆอีกนะคะซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าในการจัดงานครั้งนี้ค่ะจะมากันได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกสามารถมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ค่ะแล้วก็ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์รวมหนังสือของสำนักพิมพ์ไทยที่มีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักอ่านค่ะก็ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือให้เกิดงานหนังสือมหกรรมนานาชาติครั้งที่29แล้วก็ขออำนวยอวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29ระดับนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพิธี